อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในไฟเอ็มเอ็มทรีเฮาส์กันต่อนะฮะมาตอนนี้เราเล่นกันถึงที่เลมายวิลเลจแล้วนะฮะพูดง่ายๆก็คือเราจะเจอเดธไนท์แล้วก็จะได้เห็นการทรยศของโทมัสหรือว่าโซลูนนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นการมีความสัมพันธ์เล็กน้อยนะฮะระหว่างเฟอร์ดินันกับแมรี่แอนนะฮะMarianne, are you not going to pray? อ้าว Marianne, เธอไม่อธิษฐานเหรอ I finished. เสร็จแล้วมีอะไรเหรอ I just wanted to apologize. ฉันอยากมาขอโทษอ่ะ It's fine, Ferdinand. ไม่เป็นไร Ferdinand. Nothing wrong. เธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอก Last time we spoke, I did not quite finish saying what I wanted to say. ครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยกันฉันยังพูดไม่เสร็จเลยอ่ะ You say I did nothing wrong. So...Perhaps you will hear me out this time. ไหนๆเธอก็พูดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดละเพราะฉะนั้นครั้งนี้ขอฟังคำพูดฉันหน่อยได้ไหม Very well. ก็ได้ว่าไง Rather than mourning the way things are, is it not better to accept reality and move forward from there? แทนที่จะแบบว่าเอาแต่โศกเศร้ากับสิ่งที่เป็นอยู่มันจะดีกว่าไหมถ้าหากเรายอมรับในความเป็นจริงแล้วก็ก้าวต่อไปอะ Accept and move forward. ยอมรับและก้าวต่อไปงั้นเหรอ Precisely. ถูกต้องที่สุดYou curse your heritage and reject your present situation. That makes you gloomy, even despairing. เพราะว่าเธอรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นคนที่แบบว่าดูมืดมนมากเลยคือแบบปฏิเสธทุกอย่างนะฮะทำให้เธอดูมืดมนหรือบางครั้งเอาแบบดูสิ้นหวังเลยก็ได้ As long as you are held back by that way of thinking, nothing is ever going to change. ถ้าหากเธอยังคิดแบบนั้นอยู่แล้วก็มันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย What about you? และเธอล่ะ Do you really believe that you accept whatever comes in life?และถ้าหากเป็นเธอเธอจะยอมรับมันได้งั้นเหรอ I do. Come what may, I will never falter. ไม่ว่าอะไรเข้ามาฉันจะไม่หวั่นไหวเลย How? ได้ยังไง Well, each person is born with a purpose. ฉันคิดว่าแต่ละคนเกิดมามีจุดมุ่งหมายต่างกันอยู่แล้ว We must fulfill that purpose, no matter our circumstances. It imbues our lives with meaning and direction. ชีวิตเรามันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายให้เติมเต็มอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะมันหมายถึงแบบมันแบบชีวิตมันต้องมีแบบ direction หรือว่าจุดที่มันต้องก้าวไปนะฮะจุดมุ่งหมายก็ได้ Everyone has something they are meant to accomplish. That is true for nobles, commoners, even bandits. และนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเชื่อมั่นสำหรับทุกคนเลยทุกคนมีสิ่งที่อยากจะขวายคว้าไม่ว่าจะคนชั้นสูงสามัญชนหรือแม้กระทั่งพวกโจรนะ I see. งั้นเหรอ So that's what you believe. นั่นคือสิ่งที่เธอเชื่องั้นสินะRealy think it's possible that someone like me has a purpose to fulfill? และเธอยังคิดว่าฉันเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายให้เติมเต็มอยู่อีกเหรอ Yes, of course. ฉันมั่นใจใช่ Oh. I'll give this some serious thought. เอาเป็นว่าฉันจะเก็บไปคิดแบบจริงจังเลยแล้วกันขอบคุณแล้วกันนะเฟอร์ดินันคำพูดของเธอเนี่ยแบบมีผลต่อฉันเยอะเลย Is that so? งั้นเหรอสุดยอดไปเลยวิเศษและฉันหวังว่าเธอจะพบคำตอบที่เธอตามหานะคู่นี้น่าจะดีอยู่เหมือนกันแต่โดโรเตียกับอิงกริดอิงกริดมีเวลาแป๊บหนึ่งไหมพวกเรากำลังจะร้องโอเปร่าในโบสถ์นะฮะเรางั้นเหรอ yes. ใช่เป็นกลุ่มเล็กๆมีอาสาสมัครหน่อยLet me tell you, Alois is very excitedHe's already doing a ton of work for the show. แล้วอาลูอิสนี่ก็คือตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ทำอะไรให้พวกเราเยอะแยะ I see. What's it about? แล้วอะไรเหรอ Classic opera fair. A tragic love story. A princess who falls in love with a handsome commoner. เป็นโอเปร่าแบบคลาสสิกนะฮะเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมแห่งความรักของเจ้าหญิงที่ตกหลุมรักกับสามัญชนที่หล่อเหลาShe carries the fate of her country on her shoulders. แต่ว่าเจ้าหญิงคนนี้นะฮะเธอแบบแบกประเทศตัวเองอยู่บนบ่าเลยนะแบกชะตากรรมประเทศอ่ะ And no matter how in love she is, she can't just marry whoever she wants. Or can she? ดังนั้นแล้วเนี่ยเธอจึงไม่สามารถจะแต่งงานกับใครก็ตามได้หรือว่าได้ That's quite a story. เป็นเรื่องที่น่าสนใจดี Magic and beautiful. เป็นเรื่องที่ดูแบบโศกเศร้าแต่ก็งดงามมากเลยแล้วใครล่ะเล่นเป็นเจ้าหญิงอ่ะฉันนี่แหละ I was a singer in an opera company, though I hope I'm not being too presumptuous casting myself. ยังไงซะก็เคยเป็นนักร้องอยู่ที่โอเปร่าคอมพานีมาแล้วหวังว่ามันก็แบบไม่เกินความสามารถอยู่ Even if you're no
not interested in being part of the production, you will come to see it, won't you? ถึงแม้ว่าเธอจะไม่สนใจในแบบในส่วนของแบบว่าโปรดักชันนะฮะการผลิตการถ่ายทำแต่เธอจะมาดูใช่ไหม I'm asking everyone to dress up properly. I want it to be a stylish and elegant night. ฉันก็เลยแบบขอให้ทุกคนเนี่ยแต่งแบบให้สวยแบบจัดเต็มเลยอยากจะแบบมีสไตล์และงดงามในคืนนี้ That does sound quite lovely. ฟังดูก็น่ารักดีนะฉันอยากจะไปอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเธอมาไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าหากมาไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมาก no, ไม่เป็นไรไม่ใช่อย่างนั้น ฉันแบบค่อนข้างที่จะมีปัญหาไอ้ตรงส่วนของไอ้ความงดงามนี่แหละเพราะว่าฉันน่ะไม่มีชุดสวยๆเลยแล้วก็ฉันเมคอัพไม่เป็นด้วยไม่เคยแต่งหน้าโอ้เรื่องนี้นี่เองงั้นเหรอถ้างั้นเธอโชคดีแล้วตรงไหนอะถ้าหากเธอไม่ค่อยได้แต่งอยู่แล้วไม่มีใครคิดมากหรอกแต่สำหรับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลเดี๋ยวฉันจะเสกเธอให้งดงามเองเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวฉันจะไปเจอเธอที่ห้องฉันจะทำให้เธอเป็นคนที่สวยที่สุดในโรงละครเลยโอ้พระเจ้าช่วยโอเคอินกริดน่ะสวยแต่ดันแต่งอะไรไม่เป็นไงฮะต้องให้แบบโดโรเตียเนี่ยโดโรเตียเนี่ยสายจับผู้ชายเลยนะอันนี้สอนให้บอกไปเลยสายจับผู้ชายแล้วก็คือเจ้าหล่อนเนี่ยคิดว่ายังไงสร้างความสวยมันก็ไม่ยืนยงนะฮะก็เลยแบบพยายามอยากจะหาสามีแบบหล่อๆรวยๆก่อนซึ่งที่เธอมาที่อะคาเดมี่เนี่ยก็คือเป็นโอกาสดีพิเศษเลยนะฮะนี่คือเรื่องราวแบบเบื้องต้นของเจ้าหล่อนที่เราอยากเล่าให้ฟังจะได้รู้จักเธอมากขึ้นโอเคต่อไปเป็นไลซิเตียกับลีโอนี่เฮ้ยโอ้ฉันคิดว่าฉันจะสลบเนี่ยสลบไหมเนี่ยสลบจริงด้วยเฮ้ยไลซิเตียเธอดูตัวซีดมากอืมรู้สึกไม่ดีมาตั้งแต่เช้าแล้วอยากจะไปพักซะหน่อยอ่ะกลับห้องแล้วไปพักนะฮะแล้วจะไปถึงห้องได้ไหมเนี่ยมานี่มาเกาะหลังฉันเดี๋ยวฉันจะแบกไปอะไรนะไม่ฉันไม่ใช่เด็กนะนั่นไงล่ะเป็นกังวลตลอดเลยว่าเธอจะดูเหมือนเด็กนี่ไม่ใช่เวลามาดูกังวลแล้วขึ้นมาโอเคฉันดีขึ้นนิดหน่อยแล้วจากนี้ก็คงไม่เป็นไรละขอบคุณมากลีโอนี่หวังว่าฉันคงจะไม่หนักเกินไปนะไม่หนักเลยบางทีนี่อาจจะเป็นการฝึกที่ดีในการแบกเธอไปแบกเธอมาฝึกเหรอใช่การแบกใครสักคนไว้ข้างหลังมันดีสำหรับเท้าเธอมีน้ำหนักพอดีเลยบางทีฉันอาจจะให้เธอเนี่ยมา จะแบกอีกนะฮะรู้ไหมว่าอะไรก็เป็นสามารถเป็นการฝึกซ้อมได้นี่เธอคิดจะซ้อมอย่างเดียวตลอดเลยเหรอ Well, I can't devote all my time purely to training. So it's more efficient if I can train while I get other stuff done at the same time. ยังไงซะฉันก็ไม่สามารถที่จะฝึกได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไงดังนั้นถ้าหากมีโอกาสอยากจะถืออะไรเป็นการฝึกแบบเวลาที่ไม่ได้ฝึกนะฮะก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันดูไม่ค่อยได้ผลนะ หมายความว่ายังไงเหรอ Well, for example, if you're training for endurance, it seems running would be a better approach. อย่างเช่นถ้าหากเธออยากจะฝึกจริงๆใช่ไหมฝึกความอดทนนะเธอวิ่งเอาจะดีกว่าเนาะดีกว่าเดิน If you're only ever training by cramming it in with other tasks, you won't be getting the best results. ถ้าหากเป็นแบบนี้แล้วก็มันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเนาะ I'm no expert on the subject.But even I can logic that one out. ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่แบบมืออาชีพทางด้านแบบพวกฝึกซ้อมแบบแรงกายนะฮะแต่ฉันยังเข้าใจโลจิกอันนี้เลย Come to think of it, พอมาคิดดูแล้ว always seem to stick to a pretty rigid schedule, don't you? เธอเองก็มีตารางที่แบบว่าค่อนข้างจะแน่นเหมือนกันใช่ไหม I noticed that you focus completely on whatever it is you've set out to do. Then you switch to something else and focus completely on that. เธอเป็นแบบคนที่แบบว่าแบบมีสมาธิในการจดจ่อทำอะไรบางอย่างพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมันอีกอย่างได้เลย You've noticed, have you? อ้าวรู้ตัวเหมือนกันนี่ Now that I think about it, you may be right. Maybe that is the more efficient way to do things. แต่ว่าพูดไปพูดมาเธอก็คงจะพูดถูกแล้วแหละบางทีแบบมันน่าจะมีทางอื่นที่แบบมีผลมากกว่านี้
เธอฉลาดมากเลยไลซิเตียขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะนั่นมันโอ้โหน่ารักมากเลยสำหรับลีโอนี่อุตส่าห์มาดูฉันแล้วก็แบบแบกฉันกลับมาที่ห้องแต่ในท้ายที่สุดฉันก็ไปต่อว่าเธอซะงั้นถึงแม้เธอจะขอบคุณฉันก็จริงแต่ว่ารู้สึกไม่ดีนะฮะบางทีฉันน่าจะคุยกับเธอได้ดีกว่านี้ไม่เอาหน่าน้องใจเย็นไลซิเตียโอเคสุดท้ายแล้วลีโอนี่กับมาเรียนสีเหลืองเริ่มมาอยู่ของเราเยอะพอสมควรเป็นไงบ้างนี่ดอเต้ก็คือตั้งชื่อมาตัวนี้ว่าดอเต้นะฮะเธอเดินไหวไหมเนี่ยไม่เจ็บใช่ไหมก็คือม้าโดนเตะนะฮะไม่รู้ใครเตะเหมือนกันนี่น่าจะเป็นอะไรที่แบบลำบากสำหรับเธอมากเลยเนี่ยอุตส่าห์มาจนถึงตรงนี้ได้ Hey Marianne มาเรียนเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไร Really? จริงเหรอเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอคุยกับใครสักคนอยู่นะไม่กล้าบอกว่าคุยกับม้านะฮะเงียบเลย Are you free right now? ยังไงก็แล้วแต่เธอว่างไหมเนี่ย Is there something you need? ต้องการอะไรเหรอto go buy towels and soap but the girl saddled me with all these specific ฉันกะว่าจะเข้าไปในตัวเมืองเพื่อซื้อพวกผ้าขนหนูแล้วก็สบู่นะฮะแต่ว่ามันมีผู้หญิงนะฮะที่แบบว่ามอบแบบว่าแบบคําขอพิเศษมาให้ They wanted all to look cute or to smell a certain way but all that's just nonsense ก็คือไอ้ผู้หญิงนั้นมันสั่งแบบว่าเอาแบบผ้าขนหนูที่ดูน่ารักน่ารักหรือไม่ก็แบบเอาแบบสบู่ที่แบบว่ากลิ่นหอมๆแต่สําหรับฉันมันดูไร้สาระมากเลยคือเลโอนี่นะฮะเธอน่ะแมนมากไม่มีเซนส์ความเป็นผู้หญิงนะดูจากทรงผมก็น่าจะรู้ละ I've always made my own towels out of old scraps and soap from used cooking oil. I've never given it much thought beyond that. เห็นมั้ยลีโอนี่บอกว่าเธอนะฮะผ้าขนหนูเนี่ยเธอทํามาจากแบบพวกเศษผ้าเก่าๆด้วยซ้ํานะฮะแทบจะเอาแบบพวกแบบผ้าขี้ริ้วอ่ะมาเป็นผ้าขนหนูเลยส่วนสบู่เนี่ยเธอทําเองนะฮะทํามาจากพวกแบบว่าน้ํามันน้ํามันที่ทํากับข้าวอะไรเหมือนกันหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันแต่เป็นพวกน้ํามันแน่นอนโอ้ฉลาดมาก But I've noticed you've got some really nice things. So you have an eye for that stuff, right? แต่ฉันเห็นว่าเธอน่ะก็แบบว่าค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญด้านนี้ใช่มั้ย Obviously, I give you all the credit. And I'm sure everyone would be really grateful for your help. แล้วทุกอย่างนี้ฉันจะให้แบบให้เครดิตเธอคนเดียวเลยทุกคนคงจะซาบซึ้งเธอแน่ ไม่ฉันไม่คู่ควรกับคำชมพวกนั้นหรอก Really? จริงเหรอ I don't think that's true. Come on. ฉันไม่คิดว่าน่าเป็นเรื่องจริงหรอกมาเหอะมาช่วยฉันหน่อยนะจะถือว่าเป็นบุญคุณเยอะเลย My adoptive father tells me I shouldn't stray too far from the monastery. พ่อบุญธรรมของฉันเนี่ยบอกว่าฉันไม่ควรจะออกไปไกลจากอารามมากเท่าไหร่ That's nonsense. ไร้สาระนะ I get some fresh air now and again. เราไปรับอากาศบริสุทธิ์กันหน่อยดีไหม I should stay. ฉันควรจะอยู่ที่นี่ยังไงซะฉันก็คงช่วยเธอมากไม่ได้หรอก I don't think anyone would like whatever I pick out anyway.It would all go to waste. และฉันก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครที่แบบว่าดีใจในสิ่งที่ฉันเลือกหรอกมันเสียเปล่า And I'm sure that having you around would just cause you misfortune, Leonie. และถ้าหากมีฉันอยู่ใกล้ๆเธอจะต้องโชคร้ายแน่ Leonie. Are you serious? เอาจริงดิ I should stay here by myself. ฉันควรจะอยู่ที่นี่คนเดียว Now, hold on just a second. หยุดก่อนเลยแป๊บนึงนะ You'll cause me misfortune. เธอจะทำให้ฉันโชคร้าย What kind of backwards talk is that? ทำไมเธอถึงพูดจาแบบแง่ลบขนาดนั้นน่ะถ้าหากเธอไม่อยากให้ฉันแบบว่ามายุ่งด้วยก็บอกมาตรงๆเลยก็ได้ I'm sorry for the unwelcome invitation. Don't worry, I won't make the same mistake again. โอเคก็ถือว่าฉันไม่ได้รับการต้อนรับสินะขอโทษด้วยแล้วกันที่ดูไม่ออกเดี๋ยวฉันจะไม่ทำพลาดอีกต่อไปแล้วงอนไปละก็ต้องเข้าใจนะฮะมาริยานี่เธอแบบค่อนข้างแง่ลบแบบ negative power นี่มาเยอะเลยแต่เธอเป็นคนน่ารักนะคล้ายๆกับน้องเบอร์นี่ของเราแหละแต่หนักกว่าเบอร์นี่แบบแค่กระเจิดกระเจิงแต่อันนี้คือแบบว่าเนกาทีฟพาวเวอร์มาแบบเต็มที่กับชีวิตเลยโอเคเราจะไปที่เดอะเรมายคาลามิตี้หรือว่ารีมายวิลเลจกันแล้วนะฮะลุยจากความเข็ดของผมที่แบบเล่น2แชปเตอร์รวดมาแล้วเพราะทุกครั้งที่ผมเล่นแชปเตอร์นึงจบผมต้องฟาร์มอย่างหนักมากแล้วมันเสียเวลาจริงๆผมก็เลยคิดว่ากลับมาเล่นสปีดเท่าเดิมดีกว่าอย่ารีบเลยมันลำบากผมมากและมันมีผลกระทบต่อโปรเจกต์อื่นด้วยเราต้องไปเดี๋ยวนี้เลยโอเคสถานการณ์ที่นั่นเปลี่ยนไปแล้วสุดยอดเลยเราไม่รู้อะไรมากกว่านั้น
We're hearing reports that the villagers are killing each other. เราได้รับรายงานมาว่าชาวบ้านฆ่ากันเองบางบ้านก็ถูกเผาเราต้องรีบไปที่นั่นละข้ามันข้ามันหัวเราะด้วยความสุขช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยนี่มันแย่มากนี่มันน่ากลัวกว่าที่ฉันคิดอีกเนี่ยก็คืออีเดลกัดเกือบหลุดปากพูดนะฮะแต่เธอรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แต่ไม่นึกว่ามันจะหนักขนาดนี้นะอย่าลืมนะฮะว่าตอนนี้อีเดลกัดเนี่ยก็แบบเป็นคนแบบสมรู้ร่วมคิดกับพวกโซลูนอะไรอย่างนั้นอยู่เราต้องหาทางช่วยคนในหมู่บ้านนี้ก็จริงแต่ถ้าหากเราทำอะไรไม่ระมัดระวังแล้วก็เราอาจจะเพิ่มคนตายก็ได้พวกเขาฆ่ากันเองอ่ะเอาเป็นว่าเราทำให้หมดสติทีละคนทีละคนเลยดีไหมแบบซัดมั่วเลยแต่เอาให้หมดสติก็พอนะไอ้หมอนี่ก็บ้าบินบ้าบินตลอดเลยอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ลงมือพังฆ่าไปหรอกใช่ไหมยังไงก็แล้วแต่แล้วเราจะยืนอยู่เฉยๆหรือไงไม่ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะฉันอยากจะกลับบ้านตอนนี้เลยแต่ฉันคงไม่มีเวลาคิดแบบนั้นหรอกใช่ไหมเราต้องช่วยพวกเขานะตอนนี้ฉันพร้อมเลยพร้อมแบบสุดๆขอแค่สั่งมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวก่อนผู้คนที่อยู่ตรงนั้นน่ะดูเหมือนมันจะยืนดูเฉยๆน่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังกำจัดพวกมันแล้วก็ช่วยผู้คนที่แบบไม่ได้บ้าถ้าหากแบบจะเล่นแบบให้จบให้ไวคือผมก็แค่วาร์ปไบเลตไปหาโซลูนก็เรียบร้อยแล้วนะแต่มันก็เดี๋ยวมันจะไวไปก็ต้องต่ออีก คือถ้าต่ออีกเนี่ยคือผมก็ต้องไปนั่งกับฟาร์มบอกไว้ก่อนนะการฟาร์ม 3-4 สัปดาห์มันไม่ใช่เล่นๆนะเพราะว่าการฟาร์มให้เลเวลนำเกมขนาดนี้คือการฮิลและฮิลกว่าจะหมดฮิลแต่ละคนโดยเฉพาะก็คือ Mercedes เนี่ยเธอเนี่ยมีพลังฮิลเยอะกว่าใครอ่ะ3 4 40เทิร์นอย่างน้อยอ่ะกว่าจะจบแมปนึงแล้วแบบสัปดาห์นึงเราเล่นได้3รอบอ่ะพูดง่ายๆคือผมทํางั้น12กว่ารอบตาย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 โอเคแมปนี้คนไม่เกี่ยวถอยไปให้หมดเราเอาเฉพาะคนโหดจริงไปเท่านั้นฮะประมาณนี้แล้วก็ไบเลตไปพร้อมกับอินกริดอีเดลการ์ดอ๋อไม่ไปกับเลโอนี่ดีกว่าเอเดลการ์ดไปพร้อมอินกริดโอเคส่วนเอาใครดีที่มันสายลุยๆไปน้องเบอร์นี่น้อยเอาไปไม่ได้นะลืมไปพวกขี่มังกรไปด้วยไม่ได้ฮะงั้นก็มาริอันเอ้ยฟิลิกซ์ดิอ๋อฟิลิกก็ขี่มังกรเหมือนกันบัดซบมีแต่คนขี่มังกรโอเคเวิร์กละเวิร์กละน่าจะได้ละ1 2เดี๋ยวขอจัดอีกนิดนึงยังไงซะหลายๆคนมันก็แบบเคลื่อนไหวได้ไกลอยู่แล้วคงไม่ต้องคิดอะไรมากบัตเทิลThere are some suspicious looking ruffians out there. But our top priority is to rescue the villagers. Got it? มันมีคนน่าสงสัยอยู่นะแต่ยังไงเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือช่วยเหลือชาวบ้านก่อนเข้าใจไหม I'll rein in the villagers who've turned violent. You focus on rescuing the others. เอาเป็นว่าเดี๋ยวพ่อจะจัดการชาวบ้านที่แบบว่าหัวรุนแรงไปแล้วส่วนพวกลูกก็โฟกัสในการช่วยเหลือผู้คนแล้วกันโอเคจะช่วยให้หมดนะฮะมาฮัลโหลฆ่ามันฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยขอบคุณครับไปโอ้โหชาวบ้านที่บ้าคลั่งมาไปไปถอยโอเคใช้ได้เบอร์นี่น้อยฉันเหรอถูกต้องนะครับฮิวเฟอร์ดินานด์ฟอนไอร์เฟอร์ดินานด์อีกแล้วมาแฮนด์แอ็กซ์อัดมันเอาไปพลังแห่งชนชั้นสูง
หรือว่าเอาแบบกนตีกนตีว่าพลังแห่งผู้ดีอะเอางี้ดีกว่าฮาดีฉันไปเองฮ่าทุกคนคงจะเห็นอะไรที่อยู่ในมือซ้ายของฟีลิกซ์ใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะโล่เอเจสในรูทบูไลออนผมทำพลาดก็เลยไม่ได้มาแต่ครั้งนี้ผมไม่พลาดอีกต่อไปแล้วเจอฟีลิกซ์แบบท็อปฟอร์มเขาพูดมากับโล่เอเจสนี่ถ้าหากหาอะไรในตำนานไม่ให้เขาใส่เนี่ยรับรองว่าโหดรู้ไหมว่าตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้คอนครัชเชอร์ของที่จะได้จากแอนเน็ตเนี่ยไปให้ฟีลิกซ์เสริมนะฮะรับรองว่าฟีลิกซ์เนี่ยจะกลายเป็นแบบสุดยอดเลยอะสุดๆแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคอีเดลกาจัดการโชะเขาให้ออกไปฆ่าพวกมันอย่างบ้าคลั่งเอาละนะเวทวายุแอนเน็ตปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองเวทดำเมสมาอัลฟา Here we go กลับมาอย่าเข้าไปใกล้ Stay focused มีสมาธิเข้าไว้ทุกคนโอเคใช้ได้อยู่มาเรื่อยๆไอ้พวกเนี้ยจุ๊บปึ๊บเอาไปสมแล้วที่เป็นเบอร์นี่น้อยเริ่มโหดละเจ้าหลอดเริ่มฉายแววละชาวบ้านโดนฟาดเอาฟาดเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบส่งคนไปช่วยใจเย็นๆอย่าเพิ่งแตกตื่นจะรอโอ้ยคลิปป่าเราก็โหดได้อย่าดูถูกคลิปป่าเรานะโชะเอาแล้วไงเริ่มพลาดแล้วแต่มันแปลกนะตรงที่ว่าพวกชาวบ้านแม่งสเตตัสสูงกว่าพวกทหารของเซลอสได้ไงชาวบ้านว่าครั้งแม่งโคตรโหดเลยทหารธรรมดาเอาไม่อยู่อ่ะทหารโบสถ์กูเละแน่ The one giving commands in the back. I'm certain that's Tomas the librarian. คนนั้นต้องเป็นโทมัสแน่นอนแหละไปไม่ได้ไว้ต้องลงม้าก่อนลงมาปุ๊บไปได้ไกลพอสมควรเลยแต่เราจะไปไม่เอาโทมัสนะฮะเราจะไปกับจันกับกำจัดเดธไนท์ก่อนโอเคมามันจบแล้วเวทไฟไบเลตตอนนี้นะฮะแม้ว่าโดยรวมนะฮะถ้าเทียบกับไบเลตหญิงเนี่ยดาเมจเวทจะเบากว่านะแต่อัตราติดขี้ที่ข้อของไบเลตชายเนี่ยสูงมากแทบทุกอย่างเนี่ยเกือบ 50% เลยนะฮะถือว่าเจ๋งเฮ้ยหรือว่าอยากจะหรือว่าลองให้ฟีลิกซ์เป็นคนไปจัดการไอ้เดธไนท์ดีวะเออผมว่าผมควรมั่นใจในตัวสิทธิ์รักที่ผมปั้นขึ้นมาฝากด้วยนะลูกพ่อเชื่อว่าลูกทำได้อยู่แล้วมาแล้วยิงข้ามกำแพงไปหาเลยเวทวายุทำได้อยู่แล้วแหละปล่อยฟีลิกซ์ไปแล้วกันงั้นเดี๋ยวคนที่แบบมีความสามารถในการฮิวไกลได้ก็เรามีพอสมควรดูก่อนว่าคนไหนน่าจะมีแววตายคนนี้หนีมาไกลละโอเคไม่เป็นไรหรอกเอาช่วยคนนี้ก่อนไม่ถึงเหรอโอเคไม่เป็นไรยิงคิลเลอร์โบได้แต่จะติดคีย์มั้ยเนี่ยโอกาส 49% มันต้องติดสักดอกแหละไม่ติดฮะโอเคไม่เป็นไรเหตุว่าโอเคอย่าให้มันผ่านมาได้ไม่ถึงฮะแต่ไม่เป็นไรมาริยันเปลี่ยนเป็นนอสเฟลตูแล้วก็แอซิดไซคิกชาวบ้านไหนมีแววตายเอาคนนั้นก่อนเอาคนอยู่ไกลก่อนขอบคุณมากครับเสียงเข้มมากชาวบ้านหรือว่าโอเควาร์ปไปช่วยเลยแล้วกันงั้นไหนๆก็ไหนๆล่ะแต่มันจะใกล้พวกนั้นเกินไปหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอเคอย่าบังอาจโอเคไลซิเตีย49พอได้แต่ค่าสุดท้ายไม่น่าไปลงค่าคาริสมาหรือชาริสมาเลยน่าจะไปลงรีเซ็ตหรือไม่ก็ดีฟก็ได้มีประโยชน์กว่าโอเคเอาฟอร์ดินันไปไกลน่าจะไม่เวิร์กใจเย็นใจเย็นกำจัดมัน
สแตนบายแถวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ลุยอยู่ละเอางี้แล้วกันฮิวทั้งแมปไปเลย45 68โอเค Mercedes Oh shit ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากเพราะว่ารูทนี้ครั้งนี้เราเก่งกันทุกคนโทมัสคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะฉันไม่ใช่โทมัสฉันชื่อว่าโซลูนเป็นผู้ปลดปล่อยผู้ช่วยเหลือทุกคนเป็นอะไรไปตกใจจนพูดไม่ออกเลยเหรอพวกแกนี่โง่มากที่ถูกหลอกด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเป็นตัวปลอมโอเคฉันอุตส่าห์ซ่อนตัวในกาเหล็กหมากตั้งนานจนได้เลือดของแม่หนูตัวน้อยที่ชื่อว่าเฟรนด้วยเลือดของเธอเราก็เข้าใกล้เป้าหมายของพวกเราไปทีละนิดทีละนิดแล้วถ้ากำจัดโทมัสก็คือจบนะฮะแต่เราจะเอาเดธไนท์ให้ตายก่อนมันไส้มันฉันเองก็อยากจะสนุกด้วยเดธไนท์มันคงจะเป็นพรรคพวกกับโซลูนแน่นอนมาถึงปุ๊บมึงหนีเลยโอเคดีมากอะไรนี่นี่เพทราถึงแม้เลเวลเธอจะแค่25แต่เธอก็เก่งใช้ได้นะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยเริ่มฉายแววแล้วเหมือนกันถึงแม้จะตามหลังเพื่อนพอสมควรเลยฟาดแต่ชาวบ้านจิ้มไม่เข้าเลยนี่หว่าโอ้โหโอ้โหแล้วไงล่ะสงสารจังจิ้มไม่เข้าดูอันตรายนะหนีไปให้ไกลหนีไปให้ไกลโอ้โหแล้วมึงก็ยังฝืนทั้งที่รู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ยังฝืนนะใจถึงว่ะชอบชอบมามามาเดี๋ยวช่วยชอบคนใจถึงเอานอสเฟลาตูไปกินฉันชนะอยู่แล้วน่าจะขึ้นมาได้แล้วมั้งโอเคไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เว้ยโอเคฝากด้วยนะแล้วด้านหน้าเราลุยเองมีใครอยากจะเจอกับพี่ไบเลตผู้ขี่ม้าไหมปล่อยไฟได้ด้วยนะตัดมาทางนี้ก่อนไปช่วยรายนี้เป็นยังไงขอบคุณครับรีบไปซะให้เพทราแล้วกันไม่ต้องไปเข้าไปใกล้แค่นี้ก็เหลือละขอบคุณครับมึงเป็นแฝดทั้งหมู่บ้านเลยไงพูดคำเดียวกันหน้าตาเหมือนกันด้วยโอเคเดี๋ยวฮิวให้ so ขอบคุณมากครับจะอัพแล้วจะอัพแล้วมาริยันจะ47ละโอเคช่วยทางนี้หน่อยนะเดี๋ยวให้อีเดลการ์ดเปิดทางให้ Thank you. โอ้โอเคเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดมากโอเคเราช่วยคนที่เท่าจะช่วยได้ละในเวลาจับตัวเจ้าโซลูนจับตัวทำไมฆ่าแม่งเลยมาเนี่ยเดี๋ยวฟีลิกจะสู้ให้ดูโอเคตรงนี้โอเคตรงนี้ใช้ภูมิเหมาะมากเหมาะหรือเปล่าวะไม่มันที่จริงอยากจะเข้าไปในดงหญ้าให้ได้เพราะว่าถ้าหากเราไม่เข้าไอ้คนที่เข้าจะเป็นเดธไนท์แทนเนี่ยงั้นสแตนบายตรงนี้ไว้ก่อนโอเคเป็นแฮนด์แอคไว้มาเข้ามาเลยไม่มีใครเจ็บใช่ไหมโอเคแล้วเฟอร์ดินันถ้าเอาเฟอร์ดินันไปโดนยิงแน่ถึงจะมั่นใจในตัวเฟอร์ดินันอยู่แต่เจ็บนั่นแหละไม่เจ็บธรรมดาด้วยเจ็บมากแล้วดึงโอเคคือมันหนีอ่ะว่าแล้วมันเดินไม่ถึงโอกาสโดนแค่ 4% นี่แกกล้ายิงมาได้ยังไง
โอ้ยนั่นไงเจอรอสายลัดนี่นี่จิ้มไม่โดนโชว์ไว้ก่อนจะพวกนี้มาทำไมก็ไม่รู้นะโอเคเพซ่าช่วยเบิกทางให้หน่อยดิโชว์โอเค thank you ขยับมาอีกนิดนึงสวยมาเรียนกลับไปพวกนี้ไม่มีอะไรให้เล่นละเอาแบบฮาๆไหมเดี๋ยวผมทำอะไรฮาๆให้ดูแล้วเราส่งคลิปป่าไปหาเฮ้ยคลิปป่าแม่งจะส่งถึงนี่คงจะเป็นอะไรที่โคตรฮาเลยเออนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวส่งไปหาเดี๋ยวส่งไปหาไปเลยพี่คลิปป่าโคตรแกล้งผมโคตรแกล้งเลยแบบเออถ้าส่งเจรอไปนี่น่าจะมันอยู่เหมือนกันนะเออเป็นอะไรที่แบบเออเดี๋ยวเก็บฮิลไว้ก่อนเก็บฮิลเมอร์เซเดสไว้ก่อนได้ตอนนี้เราเอ้ยเดี๋ยวเราไอ้นี่ได้เอานี่ได้มาทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นนะตัวเองโอ้หลบได้ยังมีอีกดอกนี่รอดไปโอเคเดดไนมันเข้าพุ่มไม้ไปแล้วอ่ะมาผมอยากรู้ครับฟีลิกจะไหวไหมเปลี่ยนเป็นไอรอนแอ็กซ์เข้าไว้ยืนตังงาดไว้โอเคสอยมันไม่โดนเหรอมีอีกดอกโอเคแบตเตอรี่เป็นเลเวล4โอเคได้เคียวจันเซียวมาอยู่วันนี้ไปก่อนสแตนบายดักเดดไนท์ไว้เราไม่รีบอ้าวโจมตีถึงว่าอ๋อถึงตรงนั้นนึกว่าถึงอะไรอะเก็บไว้อย่าไปตีกำแพงเล่นนิ่งไปโอเคดีมากมารีแอนอยู่ไกลมากมากแบบสุดๆเลยโอเคขึ้นมาได้ละเราจะไล่มันทันแล้วคนเหลือใครโอเคเบอร์นี่น้อยตามมาเอ๊ะตรงนี้มันยิงถึงว่าใครจะยิงเบอร์นี่วะเอาเหอะมันยิงไม่โดนหรอกนั่นมาอีกแล้วชาวบ้านผู้บ้าคลั่งไม่โดน You are but a savage insignificant Yet you think you can kill me แกเป็นแค่ไอ้สัตว์เถื่อนเป็นเดรัจฉานที่ไร้ประโยชน์แกคิดว่าแกฆ่าฉันได้กันเหรอพี่หอกกูตายแล้ว ผมไม่ได้ทำเขาเลยผมโคตรบาปอ่ะเออแกไม่ใช่คนที่ฉันต้องการมาเลยไม่โดนฟีลิกซ์ผู้เหี้ยมหาญไม่โดนอยู่แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาไปแกมันพยายามไม่เต็มที่ต้องด่าซะหน่อยไม่โดนตอนที่ผมขี่มังกรอยู่ก็ตามนะอย่าคิดนึกว่าธนูจะทำอะไรผมได้นะฟีลิกซ์นี่คือโคตรโหดพอได้แบบฮีโร่ไอ้ได้ฮีโร่เรลิกซ์มาแล้วนี่คือโคตรโหดเลยไม่โดนอยู่แล้วต่อให้โดนก็ไม่มีดาเมจคิดอะไรของแกอยู่ต้องให้เจรอมเป็นคนซ้ำนะโอ้ยอย่างนี้มีเจรอมมีสิทธิ์เดี้ยงนะเนี่ยถอยไปหน่อยดิเออโอ้โหเหี้ยมหารเหลือเกินรู้ทั้งรู้ว่าสู้ไม่ได้มึงก็ยังจะเข้าไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวฮิวให้คู่นี้มันดีว่ะชอบมาฮิวเลยยังไงการฝึกมันก็มีแค่ฮิวฮะเป็นที่เป็นการฝึกที่ดีที่สุดละเจรออันตราย47โอเคขึ้นมาสวยใช้ได้เลยนั่นน่ะถ้าเป็นเพท่าสู้ไหวไหมน่าจะไม่ยังไม่ไหวน่าจะยังไม่ไหวค่อนข้างดีนะแต่ถ้าหากโดนสวนกลับมาติดขี้นี่คือตายเลยถ้าร่วมมือกับเบอร์นี่น่าจะไหวโอเคงั้นเปลี่ยนใจละมาตอนแรกกับว่าจะฆ่าไอ้โซลูนเองอะอย่างเงี้ยเดินเข้าไปฆ่ามันเลยเงี้ยแบบใช้ดาบงงๆเนี่ยฟันมันจนตายเนี่ยเห็นไหมสเตตัสมันต่างจากเราแบบฟ้ากระเหวเลยแต่ว่าเอางี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆให้ลูกศิษย์เราเนี่ยแหละคนที่เป็นอาจารย์ต้องคอยสนับสนุนลูกศิษย์เซ่ฮิวโอเคอย่างน้อยบล็อกทางไว้ก่อนไม่ให้มันมาซ้ำคนอื่นได้มาตัดมาทางฟีลิกซ์โชว์พลังของนายให้ฉันเห็นหน่อยฟีลิกซ์อะไรก็ได้นี่ตบให้ตายยังได้เป็นไงล่ะใช้ดอดใช้ดาบหรือว่าไงดาบไม่โอเคขวานละถูกละมาเฮ้ยฟาดเลดไนท์อะไรไม่เจอพาวิสเข้าไปดาเมจลดลงครึ่งนึงโอ้ยครั
ดาบของฉันน่ะจะเกี่ยวเนื้อพวกมันผู้อ่อนแอน่ะก็ตายเสมอนั่นแหละงั้นเองก็อ่อนแองั้นก็ไปนอนก่อนไปได้ดาร์คซีลมาอีกอันนึงเป็นซีลที่แบบถ้าหากไม่อยากจะเล่นเป็นพวกแบบสายมืดจริงๆไม่ควรใช้เลยหายไป Death Knight was just a distraction. Let's concentrate. Death Knight มันเป็นแค่ตัวดึงความสนใจนะฮะเราต้องมาตั้งสมาธิเพื่อฆ่าโซลูนดีกว่าถอยหลีกนิดนึงมาดับไปซะเวทวายุอันเน็ตปังโอเคเก็บเคียวนี้มาเยอะๆนะฮะเคียวนี้ถึงแม้มันจะหนักแต่มันดีมากผมบอกเลยมันดาเมจแรงอะเล่นดีๆก็โอเคอะนี่แน่เอาให้หมดมีใครอยากฮิวอีกไหมถ้ามีเดี๋ยวฮิวให้มีแค่2คนกันเหรอเนี่ยโอเคฮิวปั๊มเวลไปมาขออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ฟาดมันด้วยเอาไอรอนแลนซ์ก็ได้ซิลเวนใช้ได้ทั้งหอกทั้งขวานอยู่แล้วโอ้ยเฟอร์ดินานด์นะไม่ใช่ซิลเวนสีผมเหมือนกันก็เลยค่อนข้างสับสนนะมาทีนี้ก็เหลืออยู่2ยูนิตเบอร์นี่น้อยเปิดก่อนเพราะว่าเธอเป็นฟอลคอนไนท์ละเธอต้านเวทหนักเวททำอะไรเธอไม่ค่อยได้ก็ได้อยู่นะพอสมควรเลยแสดงว่าโซลูนเนี่ยเวทมันต้องหนักมากแต่ไม่เป็นไรถ้าเราแบบยิงไกลๆล่ะอยู่ตรงเนี้ยพอแล้วยิงด้วยคิลเลอร์โบสถานการณ์ยิ่งแย่งั้นก็หอกแหละอะไม่ตายหรอกถ้าตายเดี๋ยวรีเวลาให้ไม่ตายหรอกนะเบอร์นี่น้อยเธอทำได้อยู่แล้วมายิ่งกว่าทำได้อีกลาดเลยตอนแรกกะจะให้เพทว่านะเนี่ยแต่เจ้าหล่อนนั้นติดเคี้ยเป็นไงล่ะ Why have you gone after this villageWhat are you planning? ทำไมต้องทำลายหมู่บ้านนี้ทำไมแกวางแผนอะไร I could have conducted this experiment on any test subject. ฉันอยากจะลองทดสอบกับพวกตัวเทสซับเจกต์หรือว่าพวกหนูทดลองขนาดไหนก็ได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วขอลาก่อนแล้วกันเป็นแค่การทดลอง Wait. เดี๋ยวก่อน Damn it, he's gone. บ้าเอ้ยมันหนีไปแล้ว We let him get away. เราปล่อยให้มันหนีไปได้ I'll survey the villageThere may still be enemies in hiding. เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะลองตรวจตาดูหมู่บ้านนี้แล้วกันมันน่าอาจจะมีศัตรูแบบหลบอยู่ก็ได้เราช่วยชาวบ้านได้ทุกคนนะฮะรับไปเลยแท่งทองขนาดใหญ่โคตรมโหฬารตะการตาแล้วก็ Advanced Seal ซึ่งไม่มีความจำเป็นเลยอยากได้ Master Seal มากกว่าย่าเบอร์นี่น้อยเบอร์นี่น้อยได้ MVP เว้ยเป็นไงล่ะที่จริงตอนแรกนึกว่าจะเป็นพวกคนอื่นนะอย่างดีเรโอกาสอะไรเงี้ย Looks like we somehow managed to sort things out and casualties were kept to a minimum ดูเหมือนว่าพวกเราก็พอจะจัดการอะไรได้แล้วก็พยายามทำให้ความเสียหายมันอยู่ในระดับที่น้อยที่สุดแล้ว They said they weren't picky about who they used as their test subject และดูเหมือนว่ามันจะพูดไว้สินะว่ามันไม่เรื่องมากเรื่องแบบจะเอาใครมาเป็นหนูทดลอง Because of themPeople of Remire และเพราะว่าพวกมันผู้คนในหมู่บ้านริมายก็อยู่นี่เองแม่อีเดลการ์ดไปเปลี่ยนชุดโคตรไวเลยที่บอกว่าจะไปตรวจตาดูศัตรูเนี่ยเพราะว่าไปเปลี่ยนชุดนะฮะโคตรหาสวัสดีเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเหรออีเดลการ์ดเกาะนั่นมันอ้าวแกสินะเฟรมเอ็มเพอเรอร์จักรพรรดิไฟถูกต้องคงจะเจอลูกน้องฉันแล้วสินะนั่นคือเดธไนท์ไงล่ะลูกน้องตัวเองโอ้เจอแล้วแหละโอเคแต่กลับมาที่แกเลยดีกว่ามะแกสินะที่เป็นคนที่ต้องแบบว่าเป็นตัวต้นเหตุเลยในการทำลายล้างของหมู่บ้านนี้อย่าเข้าใจผิดสิและมันหมายความว่ายังไงวะจริงอยู่ว่าฉันร่วมมือกับโซลูนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายเราจะเหมือนกันถ้าหากฉันรู้ว่าพวกมันจะทำแบบนี้แล้วก็ฉันคงจะหยุดพวกมันไปแล้วอันนี้ฉันสัญญาเลยคำพูดของแกมันไม่มีความหมายเอาเป็นว่าตามเรากลับไปที่อารามหน่อยได้ไหมอันนั้นคงไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าหากอยากจะมาร่วมกลุ่มกับฉันแล้วก็ฉันจะขอฟังคำขอแล้วกันอะไรนะLeft to their own devices, they will commit countless more violent acts like this one.
ถ้าหากปล่อยให้พวกโซลูนมันทำตามใจแบบนี้ก็จะมีคนที่ต้องรับเคราะห์แบบนี้อีกไม่อยากที่แบบว่าจะหลีกเลี่ยงเรื่องแบบนั้นงั้นเหรอถ้าหากมีคนที่สามารถใช้ Sword of the Creator อยู่ข้างข้าแล้วก็โซลูนก็ไม่ใช่ภัยแต่อย่างใดคันฉันต้องขอปฏิเสธ hey. น่าสงสัยน่าเสียดายมากแต่ก็เป็นคำตอบที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเกินคาดนะฮะหวังว่าจะไม่เสียใจในทางเลือกนั้นนะเจโลศาสตราจารย์ครับเห็นท่านอิเรลกาดหรือเปล่าอ้ออิเรลกาดก็อยู่ด้านหน้าเรานี่ไงอะไรเหรอไอ้หนูโอ้บ้าเอ้ยอันนี้ทุกคนผมขอจะเข้าใจใช่ไหมฮะว่าไอ้ฮิวเบิร์ตเนี่ยมันจงใจมาทำให้เราเสียสมาธิให้อิเรลกาดหนีได้เขาไปแล้วไม่ใช่เขาเธอต่างหากมีอะไรจะคุยด้วยตั้งแต่ลูกมาอยู่ที่อารามเนี่ยลูกเปลี่ยนไปนะยังไงเหรอลูกดูโกรธมากตอนที่เรามาถึงที่นี่และลูกดูมีความสุขมากตอนที่สอนไอ้พวกเด็กเปรตนั่นก่อนที่เราจะมาที่อารามเนี่ยพ่อไม่เคยเห็นลูกแบบมีอารมณ์รุนแรงขนาดนั้นมาก่อนไม่ว่าจะดีหรือร้ายเลยต้องขอบคุณเด็กนักเรียนพวกนั้นนั่นแหละนะถ้างั้นแล้วก็การมาที่นี่ก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากขอให้ลูกได้ยิ้มแบบนั้นก็พอละหรือบางทีเราอาจจะไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปจากที่นี่อีกแล้วก็ได้นะและเหตุผลที่ไปจะไปทำไมนะเอาอีกแล้วไงหลุดปากอีกแล้วสินะตูเนี่ยล่ะสิแต่มันก็คงจะใกล้ถึงเวลานั้นแล้วสินะเอาเป็นว่ามาที่ห้องของพ่อแล้วกันเมื่อมีโอกาสพ่อมีอะไรอยากจะบอกลูกหน่อยแล้วจะบอกอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันว่านายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรปิดซ่อนไว้ในอดีตของนายไม่มีหรอกก็แค่เด็กหนุ่มผู้ที่หัวใจไม่เต้นและไร้อารมณ์แค่นั้นเองนั่นแหละศาสตราจารย์รู้เหมือนกันว่ามันไม่รู้ไงว่าจะเหมาะที่จะพูดไหมแต่ยอดเยี่ยมมากฉันเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่พอจะทำได้ไปแล้วฉันแข็งแกร่งไม่พอ No mortal is all powerful. We must try to stay positive even through the horror. ไม่เป็นไรหรอกมนุษย์ทุกคนไม่ได้ทรงพลังขนาดนั้นนะเราจำเป็นต้องแบบว่าคิดบวกเข้าไว้ต่อให้มันเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่หรือน่ากลัวโอเค I hear the so-called Flame Emperor appeared in Remire Village as well. และได้ยินว่าไอ้คนที่ชื่ออะไรเนี่ย Flame Emperor ปรากฏตัวใน Remire Village ด้วยแม่ก็เธอเองไงล่ะฮิวเบิร์ตฮิวเบิร์ตบอกว่าคุณพูดกับเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุนี้เขาขอให้ฉันไปเข้าร่วมกับเขาจริงเหรอแล้วท่านต้องการอย่างนั้นเหรอศาสตราจารย์ก็อยากไปแล้วศาสตราจารย์ไปเชื่อเขาได้ไงทั้งๆไม่รู้ว่าเขาคือใครก็เพราะว่าตูรู้ไงกูถึงอยากไปไงเห็นไหมตกใจอ่ะพี่รุดออกตั้งแต่ตอนนี้แล้วถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะแต่จุดมุ่งหมายของเขาหรือว่าเป้าหมายเขาก็ยังไม่ชัดเจนนะทำไปเล่นตัวนะเรารู้นะว่าใจจริงอะดีใจอยู่นะนั่งไงล่ะถ้างั้นแล้วก็บางทีสักวันเขาอาจจะปรากฏตัวออกมาหาอีกโดยที่ไม่มีหน้ากากนะและก็มองที่ตาของคุณว่าคุณจะตัดสินใจยังไงโอ้ยก็มองตากันอยู่เนี่ยเอเดลฉันมีอะไรบางอย่างอยากจะถามอ่ะโอ้ฉันขอโทษฉันเข้ามายุ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยไม่ยุ่งถ้างั้นแล้วก็ขอตัวก่อนนะศาสตราจารย์
เพราะว่าเราเล่นเรารู้มาแล้วไงเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเดะทั้งนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ